10เรื่องที่คนไทยต้องรู้ของเจ้าชายน้อยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเจ้าชายองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีในวันนี้เจริญพระชันษาขึ้นและทรงมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วโดยปีนี้พระองค์ทีทรงมีพระชันษาครบรอบ12ปีในวันที่29เมษายน2560 1. พระนามของพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งแปลว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง 2. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมีชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชติ 3. หลังพระประสูติการใหม่ทรงมีพระอาการแพ้ฝุ่นละอองและจามบ้างแต่เมื่อครั้งเสด็จร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบิดาซึ่งต้องเสด็จเข้าไปยังห้องสวดมนต์ที่มีทั้งกลิ่นธูปและขวัญเทียนก็ทรงไม่มีอาการประชวรใดๆเลย 4. ปัจจุบันพระองค์ทีทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจิตรดา 5. เมื่อครั้งที่พระองค์ทีจบชั้นอนุบาล2ทรงได้รับพระราชทานรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นตลอดปีการศึกษาอีกทั้งยังทรงร่วมกับพระสหายชั้นอนุบาล2โชว์การแสดงบนเวทีในชุดเต้นรำทำครัวโดยฉลองพระองค์ในชุดพ่อครัวน้อย 6. พระองค์ทีทรงโปรดศิลปะดนตรีร้องเพลงพร้อมเต้นไปด้วยโดยเฉพาะเพลงการ์ตูนรำวงวันลอยกระทงงามแสงเดือนและจีบนิ้วรำวงได้อีกทั้งทรงร้องเพลงรีเข้าสารได้แต่ไม่ทรงเล่น 7. เมื่อมีใครทำให้ขัดพระทัยพระองค์ทีจะดูดพระอังคุดและนิ่งจากนั้นจะไปซบหาพระพี่เลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิดทันที 8. พระองค์ทีทรงโปรดชีสทุกชนิดและทรงโปรดผลไม้อย่างกล้วยหอมและกล้วยไข่มากและทรงโปรดสัตว์เลี้ยงมากโดยเฉพาะเต่าและปลาทอง 9. ของเล่นที่พระองค์ทีโปรดที่สุดคือเฮลิคอปเตอร์ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ 10. เมื่อเสด็จไปถึงโรงเรียนพระองค์ทีจะเสด็จไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมปู่กราบพระพุทธรูป3องค์และรับสิ่งอัญชลีวันทาอภิวาทเมื่อทรงได้ยินเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือทรงร้องเพลงนี้เองจะทรงยืนตรงทันทีหรือทุกครั้งที่ประทับรถผ่านวังสวนจิตรดาจะยกมือไหว้เมื่อท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีทรงถามว่าไหว้อะไรพระองค์ทีจะรับสั่งว่าไหว้ทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่าเวลาผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของทูลกระหม่อมปู่กับสมเด็จย่าตามเส้นทางที่นั่งรถผ่านก็ยกมือไหว้ทุกครั้งเช่นกันพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548ในเวลา 18:35 นาทีณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธยพปรทองคำโดยพระนามของพระองค์นั้นแปลว่า
ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วงโปรดเกล้าให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า His Royal Highness Prince ทีปังกรรัศมีโชติเมื่อทรงมีพระชนมายุครบ1เดือนได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548และเมื่อทรงเจริญพระชันษาครบ1ปีในวันที่29เมษายน2549กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพร้อมอัญเชิญพระรูปของพระองค์พินพระพักทางเบื้องซ้ายจำหน่ายให้ประชาชนเป็นที่ระลึกส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาโดยส่งเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่านทั้งยังส่งร่วมการแสดงในงานของโรงเรียนทั้งยังสนพระทัยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาด้วยพระองค์เองโดยทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่างๆปัจจุบันเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติในหลวงมีพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเข้าเฝ้าหน้าพระราชอาสน์รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1สำหรับพระประวัติทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครั้งเมื่อดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2548